ตำรวจมีเรื่องมาบอกกล่าวกันแล้วก็เรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปหลงเชื่อเข้าเนี่ยอาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้มีการส่งต่อคลิปส่งต่อข้อความว่าปอขี้ตุนเอาปอขี้ตุนมาต้มน้ําอาบจะช่วยรักษาแผลเบาหวานจะช่วยรักษาแผลแก้พิษที่ถูกงูกัดได้ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลเท็จ นะเป็นข้อมูลเท็จแล้วอย่าลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกเลยนะครับว่าข้อมูลการเอาปอกิตุนมาใช้ในตำรับยาพื้นบ้านบางพื้นที่เอามาบอกว่าใช้รักษาแผลเบาหวานแก้พิษงูนะฮะซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาแผลเบาหวานและแผลงูกัดเพราะว่าแผลทั้งสองชนิดนี้ สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้หากมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้เอามาใช้รักษานะครับผู้ป่วยจะเป็นเบาหวานจะถูกงูกัดควรไปรับการรักษากับหมออย่างถูกต้องมากกว่านะครับแผลเบาหวานเนี่ยเป็นแผลที่พบในผู้ป่วยเบาหวานต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดถ้ารักษาไม่ถูกต้องก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับ เช่นเดียวกันคนที่ถูกงูกัดถูกพิษงูนะครับก็ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเหมือนกันเพราะอันตรายถึงชีวิตฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเบาหวานหนักเลยถูกงูกัดก็หนักเลยแต่ปรากฏไปเชื่อว่าใช้ปอคีตุนต้มน้ํามาอาบสิอาจจะทําให้ท่านเสียชีวิตได้นะฉะนั้นอย่าเชื่อเป็นอันขาดนี่นะฮะสงสัยอะไรเนี่ยก็ลองติดตามดูได้ในเพจนี้นะฮะมีประโยชน์นะครับ ในเว็บไซต์ antifakenewscenter.com นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวเท็จนะครับท่านผู้ชมครับา